สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกันในการทำคลิปเรื่องงานความรักนะคะประจำเดือนมีนาคม2565ค่ะขออภัยนะคะเดือนกุมภาจังไม่ค่อยมีคลิปนะคะไปแอบเที่ยวทีลอซูนะคะเที่ยวแม่ฮ่องสอนมานะตอนนี้นะคะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมาทำให้แล้ววันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงงานเงินความรักประจำเดือนมีนาคม2565เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้เป็นไพ่สามความรู้สึกนะคะI am ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกัน I am sealed นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะมีความหนักแน่นมีความสตรองนะคะในเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณดูมั่นอกมั่นใจนะคะมีการผนึกกำลังใจมีการสร้างกำลังใจนะคะในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปสมดังใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเป็นเรื่องของธุรกิจหรือบางทีเป็นเรื่องของความรักนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นทั้งงานเงินความรักไปเลยก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะมันมีความเป็นปึกแผ่นมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมอยู่รอบๆตัวคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะจะเป็นคนที่เกิดในช่วงเวลา17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอันนี้แบ่งแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้นะคะไลน์ณรีรดา65นะคะรายละเอียดอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะมาดู I feel ความรู้สึกของชาวกันในเดือนนี้บ้าง I feel sensual นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันมีความฝันมีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวง่ายนะคะเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอนะคะบางทีอาจจะมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างรวมเข้ามาด้วยนะคะหรือมันมีความรู้สึกช่างฝันช่างจินตนาการอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่กับมันนะคะเพราะนั้นขอให้ใช้พลังตรงนี้ให้เอามาเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์นะคะให้กับชีวิตของเรานะคะเอามาสร้างฝันสร้างจินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำสิ่งต่างๆหรือดำเนินชีวิตให้มีความสดชื่นสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไป I will นะคะคุณจะเป็นอย่างไร I will heal นะคะคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่กระทบกระเทือนจิตใจของคุณพบกระเทือนจิตใจคุณนะคะแล้วคุณก็จะพยายามเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองนะคะ I will heal ตรงนี้นะคะหรือมีคนรักที่เข้ามาช่วยดูแลปลอบขวัญ นะคะเยียวยาหัวใจของคุณนะคะหรือเป็นคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะทำให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันกลายเป็นสิ่งที่มันจบไปนะคะแล้วคุณกลับมาสตรองขึ้นกลับมาเข้มแข็งขึ้นใน L seal ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องราวของไพ่ทาโร่นะคะเรื่องราวในดวงชะตาของคุณในเดือนมีนาคม2565นะคะโอ้ยตายแล้วนี่ไปกินข้าวมาแล้วเมื่อกี้ไพ่หล่นบอกว่ามือสั่นนะคะหิวตอนนี้ไปกินข้าวมาอิ่มแล้วก็ยังหล่นอีกนะแสดงไม่เกี่ยวกับหิวแล้วนะคะขอดูพลังงานของชาวกันนะคะสองเหรียญนะคะมีความลังเลมีความไม่มั่นใจในเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีเรื่องอะไรเข้ามาที่ทำให้เราเนี่ยกำลังที่จะต้องตัดสินใจนะคะกำลังที่จะต้องเทคแอคชั่นต้องเลือกนะคะเจ้าหญิงเหรียญนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะหรือมีใครติดต่อเข้ามาชักชวนไปทำงานในที่ใหม่นะคะที่คุณอาจรู้สึกว่าเงินเดือนดีกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือชักชวนคุณไปลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันให้โอกาสทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะคุณอาจจะลังเลนะตรงนี้นะคะหรือคิดหนักอยู่นะคะ Emperor นะคะหรือคนที่เข้ามาชักชวนเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะคะหรือเป็นหุ้นส่วนชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าเขาดูประสบความสำเร็จน่าร่วมงานน่าไปร่วมงานน่าไปร่วมลงทุนด้วยก็ได้หรือเป็นบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่โตก็ได้นะคะ
ราชินีดาบเหมือนไพ่นะคะของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะตรงนี้นะคะอาจจะมีคนในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะดื้อดึงนะคะออกฤทธิ์ออกเดชกับคุณนะไม่แน่ใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนรักของคุณหรือเป็นลูกๆของคุณดื้อกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะหรือบางทีจะทําอะไรสักอย่างในครอบครัวแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่ให้ความร่วมมือก็ได้นะคะทําให้คุณอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ๆหรือใช้คนที่คนคนนั้นนับหน้าถือตาเกรงใจนะคะเข้าไปพูดคุยเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้อาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ตัวของชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรเทคนิคของอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวคุณเองอะนะคะมีความสามารถมีทักษะมีสกิลอะไรบางอย่างที่มันมีความเชี่ยวชาญเพื่อที่นํามาใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนของคุณมากขึ้นนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตไพ่ของฤาษีนะคะหรือบางคนเก็บตัวค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือฝึกปฏิบัติฝึกทําอะไรบางอย่างว่ามีไพ่ Wheel of Fortune ขึ้นมาด้วยนะคะใครบางคนอาจจะเจอโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเป็นงานที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีใครทำนะคะแล้วคุณลังเลคุณคิดว่าจะทำดีไหมนะคะแต่ Wheel of Fortune ขึ้นมานะคะมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยก็ได้นะคะมันเฮงมันปังมากๆเลยก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นงานที่ยากห้าไม้เท้าคุณก็เลยรู้สึกยุ่งยากใจหรืองานนี้มีความละเอียดซับซ้อนหรือว่ามีคนทักท้วงมีคนไม่เห็นด้วยนะคะราชินีเหรียญแต่คุณก็ยังอยากจะทำนะเหมือนคุณเห็นโอกาสทางการเงินนะคะเป็นทั้งเจ้าหญิงเหรียญเป็นทั้งราชินีเหรียญนะคะหรือว่าตรงนี้เป็นไพ่ตำแหน่งของคู่ครองนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรพฤษภกันนะคะชาวธาตุดินนะคะหรือเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะคนรักจะได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะเมจิกเชียนนะมันเป็นช่วงเวลานะคะที่งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างประเทศนะคะงานออนไลน์งานอะไรต่างๆตรงนี้มันกำลังไปได้ดีนะคะหรือเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วนะคะคุณมุ่งมั่นที่จะทำมันอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะมันมีโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะที่ทำให้คุณได้ต่อยอดความรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะเพื่อทำให้งานออนไลน์งานอะไรต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ6ดาบนะคะอาจจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องเดินทางไปหาลูกค้าหรือมีลูกค้ามีคนที่เดินทางมาหาคุณนะ6ดาบไพ่ของการเดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแฮงแมนนะคะโอกาสดีๆที่คุณรออยู่เนี่ยมันกำลังเริ่มต้นเข้ามาหาคุณแล้วนะคะโชคลาภของคุณนะตัวนี้นะคะหลังจากที่คุณรอคอยมานานนะมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะตรงนี้ต้องระวังปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะคะหรือไม่ได้คาดคะเนไว้ก่อนนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยให้ระวังให้ดีนะคะแต่ตัวคุณเองเป็นเมจิกเชียนเป็นดังเฮอร์มิตนะคะมีความรู้ความสามารถหรือมีทีมที่ปรึกษามีแบ็คที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆตรงนี้ไปได้นะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่ามีไพ่ของแฮงแมนขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานของคุณก่อนนะคะการเงินเนี่ยมีไพ่ของราชินีเหรียญแล้วก็เจ้าหญิงเหรียญนะคะการเงินเนี่ยถือว่าดีนะคะได้เป็นเงินที่มีความมั่นคงอาจจะเป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งหรือเป็นเงินพิเศษอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับมรดกการขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรบางอย่างของชิ้นใหญ่ๆที่จะได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำขึ้นมานะคะแต่เหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกันเองนะบางทีคุณอาจจะให้คนรักของคุณเป็นคนเก็บเงินก็ได้นะคะบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่เงินอยู่กับเราแล้วเราก็ใช้รูรั่วไปทางไหนหมดนะคะให้คนรักของเราช่วยเก็บเงินให้ดีกว่านะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องการงานต่อนะคะการงานสามไม้เท้านะคะการงานกำลังจะไปต่อนะคะมีการพัฒนามีการขยับขยายสาขาหรืออะไรบางอย่างการงานอาจจะต้องมีการเดินทางนะมีการติดต่อกับ
ลูกค้าจากทางไกลนะคะติดต่อกับต่างประเทศหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกการขนส่งอะไรบางอย่างการเดินทางตอนนี้กำลังเป็นไปด้วยดีมากขึ้นนะคะหลังจากที่อาจจะเคยแบบติดขัดหรืออะไรบางอย่างอยู่การงานสร้างรายได้คุณเพิ่มมากขึ้นนะคะการเป็นไพ่ของ7เหรียญการงานการเงินกลับมามั่นคงโฟลว์ไปได้มากขึ้นนะคะมีเงินหมุนมีเงินไหลเวียนที่ดีอุ้ยรอเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะแผนการที่คุณวางไว้นะคะนี่เห็นไหมมีลูกศรด้วยแผนการที่คุณวางไว้นะคะมันจะสําเร็จตามเป้าหมายนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างตรงนี้นะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณจะได้รับรางวัลเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่เป็นเซลล์มีโอกาสได้นะคะได้ยอดขายได้เข้ามาแบบเหมือนไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะการงานของคุณนะคะมีไพ่ของ8ดาบนะตรงนี้นะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดจริงๆนะตรงนี้ขึ้นมาคอนเฟิร์มกับทาวเวอร์นะคะแต่ว่า2ไม้เท้าคุณจะวางแผนแก้ไขปัญหานะคะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะแล้วก็หาทางออกนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันดูไม่ค่อยน่าพึงพอใจตรงนี้ไปได้หรือบางทีเป็นปัญหาที่ลูกค้าคอมเพลนหรือไม่ค่อยพึงพอใจอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยแต่ท้ายสุดคุณจะพยายามแก้ไปได้ทำให้เขายังเป็นลูกค้าของเราอยู่เหมือนเดิมนะคะจบด้วยไพ่ว้าวเจ้าหญิงเหรียญไอ้เจ้าชายเหรียญนะคะเมื่อกี้คุณเป็นเจ้าหญิงเหรียญตอนนี้คุณเป็นเจ้าชายเหรียญนะคะเพราะนั้นไม่ต้องดูการเงินแล้วการงานกับการเงินมาคู่กันนะคะการงานของคุณหลังจากที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นนะการเงินจะไหลเวียนเข้ามาดีมากๆนะคะได้ทั้งเงินประจำได้ทั้งเงินก้อนใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายย่อยนะคะที่เข้ามานะคะจนในเดือนนี้คุณเหมือนกับว่าจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำมากๆนะคะ1เหรียญเจ้าชายเหรียญเรื่องนี้เจ้าหญิงเหรียญยังมีราชินีเหรียญอีกนะคะโอ้ยตระกูลเหรียญเข้ามาเต็มเลยนะคะหรือว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะช่วยกันแนะนำลูกค้านะคะทำให้ตัวคุณเองอะนะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีงานมีลูกค้านะคะได้เงินได้อะไรเข้ามาตลอดนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะงานเงินดูไปแล้วขอดูเรื่องการเรียนบ้างนะคะการเรียนของชาวลัคนาราศีกันว้าวการเรียนคุณได้ไพ่ The World นะคะการเรียนจะอาจจะมีการเรียนออนไลน์นะคะการพบปะกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะการแลกเปลี่ยนหรือบางคนได้ทุนกำลังจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะความเป็น The World ขึ้นมาราชินีไม้เท้านะคะคุณต้องขยันตั้งใจในเรื่องของการเรียนมากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่การเรียนมีความเข้มข้นเจอวิชาที่ยากหรืออะไรบางอย่างนะแต่คุณจะพยายามตั้งใจทำให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะการเรียนเป็นไฮพิชเชสนะคะเหมือนคุณจะใช้เซนส์ของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้อะไรหลายอย่างการมีของในตัวเองพรสวรรค์ในตัวเองของคุณในการที่ช่วยให้การเรียนคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นสเตรนท์นะคะเหมือนคุณมีความเข้มแข็งอดทนมีกำลังใจที่ดีนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะในช่วงเวลานี้คุณจะพยายามแบบใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาเนี่ยให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะเจ้าหญิงไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของไฮโรแฟนต์นะคะคุณจะเจอกับที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือเพื่อนที่ดีที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคอยให้คำแนะนำคอยชี้ทางสว่างนะคะคอยแก้ไขอะไรที่คุณอาจจะทำผิดพลาดเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะหรือกลับมาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ของรุ่นพี่ของคนที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะคะแล้วมันดีขึ้นมันประสบความสำเร็จนะคะแล้วสุดท้ายคุณรักในสิ่งที่คุณทำกำลังทำมากขึ้นนะคะตอนแรกคุณอาจจะไม่ชอบที่คุณเรียนในสาขาวิชานี้นะคะหรือสาขาวิชาที่เขาบังคับหรือคุณเลือกมาเนี่ยนะคะแต่ท้ายสุดพอคุณคุกคีตีมองกับมันแล้วคุณลงมือทำกับมันแล้วนะคะคุณกลับชื่นชอบมันหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่าคุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่คุณได้เลือกหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะเลือกโดยบังเอิญก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่คุณทำแล้วแฮปปี้คุณทำแล้ว
รู้สึกดีกับมันนะคะจนคุณรู้สึกว่าอยากมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะตรงนี้นะคะหนึ่งดาบให้มันเต็มที่ให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะนั้นบางทีคุณอาจจะเจอในสิ่งที่คุณทำแล้วแฮปปี้คุณทำแล้วรู้สึกดีที่จะทำมันนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนสายวิชาที่เรียนด้วยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะการงานการเงินการเรียนสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวกันจะเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นราชาถ้วยนะคะระวังโรคอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำนะคะต่อมข้างในนะคะโรคเกี่ยวกับช็อกโกแลตซีดนะคะโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะปัสสาวะหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเกี่ยวกับพวกน้ำเหลืองภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีไพ่ของ3ถ้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการกำเริบหรืออะไรตรงนี้ขึ้นมานะคะจะสามารถรักษาได้นะคะบางคนกินยาเดิมที่เคยกินอยู่แล้วก็เอาอยู่นะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนยานะคะเปลี่ยนยาเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วรักษาได้ดีขึ้น judgment นะคะjudgment กับ10ถ้วยนะคะใครบางคนที่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคอะไรที่เหมือนกับว่า judgment เป็นโรคเวรโรคกรรมก็ได้นะคะหาสาเหตุไม่เจอนะในช่วงเวลาตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนมีมิตรรักนะคะมีคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ10ถ้วยเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือแนะนำหมอแนะนำใครที่ดีทำให้อาการของโรคเนี่ยมันหายไปนะราชาดาบมีเจ้าชายดาบนะคะดาบจะเยอะไปไหนนะคะบางคนเป็นโรคที่มันจู่ดีๆนะคะกำเริบขึ้นมาปุบปับฉับพลันก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะคุณจะเจอหมอดีๆนะคะอาจจะต้องเสียเงินในการใช้จ่ายรักษาตัวบ้างแต่ว่ามันจะหายนะคะ3เหรียญนะคะแล้วพอหายแล้วเนี่ยนะคะคุณจะกลับมาเหมือนกับดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมมีการออกกำลังกายนะคะเนี่ยความเป็นอัศวินดาบนะคะหรือบางคนหายแล้วออกมาแบบเข้าฟิตเนสมาหมั่นออกกำลังกายแบบเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเรื่องของการออกกำลังกายนะบางคนถึงขั้นแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมีซิกแพคมีอะไรเลยก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโชคลาภกันนิดนึงนะคะคนที่มาดูดวงส่วนตัวจะบอกว่าอาจารย์ดูโชคลาภให้หน่อยใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะนารีระดา65รายละเอียดอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะโชคลาภมี2ถ้วยอาจจะมีคนบอกเลขดีๆกับคุณนะคะคนใกล้ตัวคนที่แบบรักแล้วก็หวังดีให้กับคุณนะคะราชินีถ้วยหรือตัวคุณมีเซนส์นะคะชาวลัคนาราศีกันคุณมีเซนส์อะไรบางอย่างฝันแม่นหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะว้าวมีโอกาสได้โชคนะ10เหรียญ นะคะบางคนโชคเล็กแต่บางคนอาจจะได้โชคใหญ่เลยก็ได้นะคะ10เหรียญ นะคะโชคใหญ่แบบซื้อของชิ้นใหญ่ให้เข้าบ้านเข้าไปอยู่ในครอบครัวได้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นภาพเด็กด้วยนะคะเอาเลขจากลูกหลานนะคะเลขจากเด็กให้เด็กหยิบให้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเลขวันเกิดลูกหลานเลขวันเกิดเด็กๆเลขห้องนะคะห้องคลอดเลขอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือให้ลูกหยิบให้ให้ลูกให้หลานหยิบให้นะคะมีโอกาสได้โชคนะชาวลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักนะคะอ๋อต้องดูไพ่ออราเคิลก่อนนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าพอตัดไปเรื่องความรักแล้วคือมันคนละสถานะฉันบางคนก็ดูแต่เฉพาะโสดบางคนก็ดูเฉพาะมีคู่บางคนก็รอดูเฉพาะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นตรงนั้นกว่าจะไปจบนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดูครบอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของไพ่ออราเคิลกันก่อนฉันจะหยิบไพ่ออราเคิลไปหยิบไพ่ทาโร่เฉยเลยอ่ะมาดูไพ่ออราเคิลกันก่อนนะคะ Healing the past นะคะใครบางคนที่เจ็บปวดมาในอดีตทำไมไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะใครบางคนที่เจ็บปวดในอดีตนะคะความเจ็บปวดของคุณกำลังจะสิ้นสุดกำลังจะจบลงไปนะคะI step into my future with strength and clarity นะคะ
คุณกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสของคุณด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจนะคะความเด็ดเดี่ยวความแน่วแน่ความชัดเจนนะคะประกาศจะเป็นทางการฉันจะเป็นคนใหม่ที่สดใสร่าเริงกว่าเดิมนะคะเยียวยาอดีตนะคะทิ้งไปเลยอะไรที่เป็นขยะในใจนะคะขอดูต่อดีกว่าโอ้โอProceeding softly นะคะ My inner power grows in moments of quiet quietude นะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะคุณกำลังรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีช่วงของการปลีกวิเวกหรืออะไรบางอย่างจริงๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณค่อยๆพัฒนาจิตใจของคุณนะคะทำให้คุณค่อยๆเข้มแข็งมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือบางคนใช้ธรรมะนำทางในการปฏิบัตินั่งสมาธิวิปัสสนาแล้วมีความเติบโตเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นว้าว following your bliss นะคะ my soul sings with joy เหมือนกับหลังจากที่คุณจบกับเรื่องราวในอดีตปล่อยให้มันผ่านพ้นไปนะเอาอดีตที่เจ็บปวดไปลอยอังคารนะคะแล้วคุณจะได้ไปต่อกับอนาคตของคุณจริงๆนะคะไปต่อกับความอนาคตที่สดใสอนาคตที่ร่าเริงในอนาคตที่แจ่มใสนะคะตัวคุณในอนาคตจะมีความร่าเริงสดใสนะคะล้นลากับชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะอยู่เป็นและคุณจะทำใจได้นะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวกันบางทีช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายนะบางคนอาจจะแบบจะเป็นลูกคุณหนูนะคะต้องเจอวิกฤตทางธุรกิจเศรษฐกิจนะคะจนต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะก็ได้นะวันนั้นตรงนี้นะคะคุณจะปรับชีวิตของคุณให้ลงตัวมากขึ้นและ enjoy มีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าจะให้พรอะไรกับชาวกันบ้าง A blessing of the earth นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินโอ้โหธาตุดินกับธาตุดินด้วยกันเองนะคะวันนั้นตรงนี้นะคะธาตุดินธาตุประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันนะคะกำลังให้ความให้พรอันประเสริฐที่เป็นความมั่นคงชีวิตมั่นคงของชีวิตให้กับชาวกันนะคะโดยเฉพาะใครที่มีการลงทุนค้าขายทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทำนาทำไร่ทำสวนนะคะจะมีผลผลิตกิจการที่มั่นคงงอกเงยนะคะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ A blessing on a homecoming เหมือนกับเทวดานางฟ้ากำลังให้พรกับชาวธาตุดินที่บางคนอยากกลับบ้านนะคะอยากกลับไปทำอะไรที่บ้านอยากกลับไปทำธุรกิจครอบครัวอยากกลับไปทำเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะท่านจะให้พรคุณให้คุณได้มีโอกาสนะคะจักรวาลจะเปิดทางให้คุณได้มีโอกาสเข้าไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะใช้บ้านเป็นสำนักงานนะคะหรือกลับไปทำที่บ้านเกิดของคุณก็ได้A blessing on a battle that cannot be avoided. ว้าวคุณจะต้องแบบลุยอะนะคะคุณต้องแบบมีความมั่นคงมั่นอกมั่นใจในตัวเองกล้าหาญกล้าต่อสู้นะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยที่มันจะต้องผ่านไปก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะเพราะนั้นตรงนี้ผ่านอุปสรรคผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะคะเทวดานางฟ้าให้พรคุณแล้วนะชาวกันนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูความรักกันดีกว่านะคะความรักของชาวกันจะเป็นอย่างไรบ้างขอใช้ไพ่ชุดใหม่ไปเลยนะคะขอดูไพ่คนโสดก่อนนะความรักคนโสดในปี2ในเดือนมีนาคม2565นะคะความรักคนโสดมีไพ่ของเด็กถือเหรียญชาวกันเองนะคะชาวหรือชาวธาตุดินลัคนาราศีมังกรพฤษภกันคุณเป็นคนที่พยายามขยันขันแข็งในการทำมาหากินมากๆนะคะบางคนเอาแต่ทำงานหาเงินไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักหรือเปล่าคนโสดชาวธาตุดินนะคะขอให้ได้เงินไว้ก่อนนะคุณทำหมดเลยบางคนทำงานหลายอย่างด้วยนะคะเก่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะโอ้ยแต่ว่าถึงเดือนมีนาคมนะคะไพ่ของ Judgment ปรากฏขึ้นนะคะเหมือนกับโชคชะตาจักรวาลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะหลังจากที่มีไพ่ของทาวเวอร์นะคะหลังจากที่คุณอาจจะเคยเจ็บปวดเจอวิบากกรรมในเรื่องความรักมาจนหันหลังให้กับความรักไปนะคะนะคะใครบางคนมีอดีตจริงด้วยนะคะใครบางคนมีอดีตที่เคยผิดหวังช้ำกับความรักมาก่อนนะคะเหมือนกับเจ
จักรวาลนะคะกำลังจะส่งเด็กถือดาบคนนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุลมชาวลัคนาราศีกุมมิถุนตุลเข้ามาในชีวิตของชาวกันนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเอมเพอเรอร์ดูประสบความสำเร็จนะคะดูมีความยิ่งใหญ่ในตนเองมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆก็ได้หรือเป็นคนที่มาจากแดนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะเหมือนคนคนนี้จะเข้ามาเอาชนะใจคุณนะคะความเป็นหกไม้เท้าหรือว่าช่วยทำให้คุณเนี่ยลืมอดีตนะหรือเยียวยาจิตใจของคุณจริงๆนะคะฮีลลิ่งคุณทำให้คุณรู้สึกว่าเขาสร้างความผูกพันให้คุณนะคะสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับคุณจนคุณรู้สึกว่าความรักครั้งใหม่ตรงนี้นะคะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่า judgment คุณรู้สึกว่าเป็นพรหมลิขิตเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขาเนี่ยได้เข้ามาดูแลจิตใจของคุณนะจิตใจที่บอบช้ำนะคะใจช้ำๆของคุณนะคะที่กำลังถูกเขาเอามือประคองขึ้นมานะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณได้รับชัยชนะคุณสามารถเอาชนะความเศร้าวิบากกรรมและความรักนะคะความรักที่เจ็บปวดที่มันยังฝังแน่นอยู่ในใจของคุณให้มันหลุดพ้นไปได้นะวิพลังงานตรงนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะคนโสดอ่ะขอดูต่อนะคะขอดูบทสรุปความรักของคนโสดซิว่าจะเป็นยังไงมีไพ่ของสองดาบแปดถ้วยนะคะราชินีดาบค่ะแล้วก็เดอะวิชนะคะมีไพ่ของสิบดาบเจ็ดถ้วยค่ะราชาดาบแล้วก็แปดดาบนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนโสดบางคนนะคะเหมือนกับสถานะของคุณโสดแต่ว่าจริงๆลึกๆเหมือนคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้ที่มันซ่อนเร้นที่มันปิดบังเอาไว้นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความไม่แน่นอนนะคะเหมือนคุณอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะคะแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาพอดีนะคะราชาหรือราชินีดาบของคุณนะคะที่เข้ามาให้ความสนใจให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะคะความเป็นเมจิกเชียนที่ทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าได้มามอบหัวใจให้กับเขานะคะมันอย่างที่เขามอบหัวใจให้กับคุณนะเพราะนั้นในที่สุดจากความลังเลไม่มั่นใจคุณก็เลยจบนะคะจบความรักครั้งเก่าได้นะคะแล้วราชาดาบหรือราชีดาบของคุณเนี่ยนะคะดูสิขึ้นมาทั้งราชาดาบทั้งราชีดาบคุณสองคนน่าจะเป็นคู่กันนะคะหรือมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันมากๆเลยก็ได้นะคะเขาทำให้คุณมีความฝันนะเจ็ดถ้วยมีความฝันที่สวยงามยิ่งใหญ่นะคะดูเป็นความรักที่เป็นจริงมันจับต้องได้มากกว่าความรักที่คุณเคยเจอมาในอดีตนะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่มันบลายคุณอยู่นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปต่อเรื่องความรักตอนนี้นะคะมันสิ้นสุดลงแล้วนะความรักของคุณกลับมาเป็นเจ็ดถ้วยมีความฝันแต่ไม่ด้วยสีสันของชีวิตมันมีความสว่างนะคะสดใสขึ้นมาในหัวใจของคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกันจะจบแบบไหนนะคะความรักของคนโสดสี่ดาบนะคะพลังงานของการเยียวยานะ9ไม้เท้าแฮงแมนนะคะสี่ถ้วยค่ะTemperance นะคะว้าวราชินี
ีเหรียญค่ะโอเคเลยนะคะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับไพ่บอกว่านะคะการรอคอยที่แสนยาวนานของคุณนะคะในการที่จะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สามารถเจอได้มันมีกำแพงมันมีอุปสรรคนะคะหรือความรักที่คุณมีอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเปิดเผยไม่ได้แล้วตอนนี้คุณจะได้จบสิ้นกับมันนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าความรักดีๆได้มีเข้ามาแล้วนะคะความรักที่คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อใจตอนนี้นะคะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเขาเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตของคุณนะคะเขาทำให้ชีวิตคุณเนี่ยกลับมาสดใสเขาให้คุณเป็นราชินีเหรียญของเขานั่งอยู่บนบัลลังก์เคียงข้างกันกับเขานะคะมันมีชีวิตมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาคือคนที่เหมือนเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในวันนี้นะคะคนโสดพลังงานดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้กับคนที่มีคู่นะคะมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะว้าว1ถ้วยความรักของคุณเป็นความรักที่มันมาเหมือนปาฏิหาริย์นะคะเป็นความรักที่หวือหวามากๆหรือว่า1ถ้วยเป็นรักแรกพบนะคะดีต่อใจมากๆโอ้หนึ่งถ้วยยังเดอะสไตล์อีกนะคะเหมือนคุณสองคนแพลนที่จะมั่นหมายแต่งงานกันแล้วหรือบางคู่แต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นความรักที่อยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะยังรักษาความหวานของกันและกันไว้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคนะคะหรือใครที่เข้ามาทำให้ความรักของคุณเนี่ยที่มันเกือบจะต้องเลิกลากันไปอ่ะนะคะแต่ด้วยความดีของคุณหรือเขาเนี่ยนะคะมันทำให้กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเป็นแสงสว่างนะเพราะนั้นตรงนี้อย่าไปฟังป้าข้างบ้านอย่าไปฟังใครที่เหมือนกับหวังดีประสงค์ร้ายต่อความรักของคุณนะคะต้องเชื่อใจกันต้องไว้วางใจอย่าหวาดระแวงซึ่งกันและกันเห็นไหมคะคุณกับคนรักยังรักกันอยู่ lovers ขึ้นมานะคะภายใต้หนึ่งถ้วยนะคะนานแค่ไหนก็ยังเปลี่ยนแปลงความรักระหว่างคุณสองคนไม่ได้นะbattle wagon นะคะเขาเป็น chariot เขาเป็นไพ่ของคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนที่จริงจังกับชีวิตคนที่เข้ามาให้ความหวังกับคุณเข้ามาร่วมฝันกันกับคุณนะคะอยากที่จะมาดูแลคุณว้าวโอเคเลยนะตรงนี้นะคะคนที่เป็นพลังของเดอะซันนะเขาเป็นคู่บุญบารมีของคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกันนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องราวของใครบางคนที่อาจจะเคยมีปัญหาอะไรกันก็ได้นะคะแล้วกลับมาคืนดีกันกลับมาดีต่อกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าลึกๆในใจของคุณเนี่ยยังรักกันอยู่กลับมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมก็ได้ในไฮพรีสตัวนี้นะคะทำให้คุณสองคนเนี่ยกลับมาเป็นพลังของเดอะซันนะคะยังรักกันยังไปกันต่อนะคะเห็นหนทางที่สว่างไสวเห็นถึงอนาคตร่วมกันนะคะหรือเป็นคนที่คิดที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะคะก็มีโอกาสที่ได้แต่งงานกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วบางคนเตรียมบ้านเตรียมเรือนหอเตรียมสินสอดทองมั่นนะคะจะได้ทำพิธีจะได้ประกาศเป็นคู่กันนะคะในช่วงเวลาของเดือนมีนาคมนะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากๆนะตรงนี้นะคะขอเป็นเรื่องราวของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะขอได้มั่นหมายแต่งงานใครที่เป็นคู่แล้วให้ความรักกลับมามีความดีต่อกันนะคะช่วยกันทำให้ครอบครัวของคุณประสบความสำเร็จนะคะทั้งการงานการเงินความรักต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ Wheel of Fortune นะคะเหมือนเป็นโชคชะตาที่พาให้คุณสองคนเนี่ยได้มาพบกันเจ็ดไม้เท้านะคะแต่ความรักของคุณมันไม่ได้ง่ายนะมันมีเรื่องราวอะไรปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาให้คุณต้องช่วยกันฝ่าฟันมากมายสี่เหรียญนะคะเหมือนคุณสองคนเนี่ยมีความรักที่ดีต่อกันมากๆนะคะมีกันและกันในใจอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะเยอะมากมายแต่ก็ยังไม่ถอดใจนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานความรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำนะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกคุณอาจจะคบกับเขามาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆที่ผูกคอซองอยู่ก็ได้นะคะความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะแต่เหมือนกับว่า5เหรียญนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้สนใจอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปเรียนต่อนะคะห่างหายออกไปจากชีวิตของกันและกันก็ได้นะคะ
ความเป็น5เหรียญหรือแอบมีใครนะคะแอบมีใครทำให้คุณต้องตกเป็นมือที่3นะคะมีไพ่ของ High Priestess ขึ้นมาThe Crown นะคะหรือว่า Strength นะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะชาวกันคุณก็ยังมีความเข้มแข็งอดทนรอคอยกับความรักตรงนี้นะคะเหมือนก็คุณยังรักเขามากคุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้อัศวินถ้วยมันเขาอาจจะมีความเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันนะตอนนี้นะคะจากเด็กถือถ้วยเป็นอัศวินถ้วยอะนะคะบางทีเขากลับมาหวานกับคุณบางทีเขาก็ไปหวานกับคนอื่นก็ได้นะคะเขารักคุณแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดความเจ้าชู้ของตัวเขาเองได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะขอดูต่อซิว่าเป็นยังไง The Moon นะคะคุณเศร้านะคะคุณไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับความรักนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะ The Moon นะคะราชาเหรียญราชินีไม้เท้าเหมือนคุณพยายามที่จะโฟกัสนะคะกลับมาให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานของคุณในธุรกิจของคุณให้มากขึ้นมีไพ่ของ10เหรียญขอดูซิว่า10เหรียญจะมาพร้อมกับอะไรนะคะ The Fool The World นะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็อัศวินเหรียญ นะคะเหมือนกับความรักของคุณทั้งสองคนนะมันผ่านความเศร้าผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเราในช่วงเวลาของในเดือนมีนาคมนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยจะกลับมาโฟกัสนะคะที่ความรักระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณสองคนผูกพันนะคะสิบเหรียญ นะคะอยากที่จะมั่นหมายอยากที่จะอยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนตกลงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันก็ได้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยนะคะ The Fool เขาพยายามที่จะเป็นอิสระนะคะจากพันธนาการที่เขาไปผูกไว้กับคนนู้นกับคนนี้นะคะแล้วมาสร้างโลกใบเดียวกันกับคุณนะคะความเป็น The World ตรงนี้นะคะหรือเขามาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะกำลังพาคุณไปอยู่ยังประเทศของเขาก็ได้นะคะเนี่ยคุณสองคนจะได้แบบว่ามีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะภายใน3เดือนต่อจากนี้นะคะเหมือนเขากลับมาเห็นคุณค่าเขากลับมาดูแลจิตใจของคุณนะคะอัศวินเหรียญ นะคะเหมือนกับชาวมังกรชาวกันเองนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนกับพิสูจน์รักแท้เขาเห็นนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาคุณรอคอยเขาคุณแบบว่าเสียสละเพื่อเขามามากแล้วก็ได้นะคะโอเคตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับชาวกันทุกท่านเลยนะคะช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็ครบ 70,000 คนแล้วนะคะสำหรับผู้ติดตามขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ